นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยะเรารู้โลกไม่รู้ธรรมแต่พอเรามารู้ธรรมเราก็จะรู้โลกแล้วตอนนี้อย่างนั้นมาสวดมนต์แล้วถ้าสมมติหนูเนี่ยเป็นคนขอให้ตัวเองรวยขอให้สำเร็จเนี่ยคือหนูขอสั้นคิดสั้นถูกต้องฮะมันมีพระไรองค์ไปลาหลวงพ่อขนาดเขาอธิษฐานในใจท่านยังรู้เลยท่านบอกอธิษฐานใหม่อธิษฐานสั้นเองเนี่ยอธิษฐานขอให้ได้ยศขอให้ตำแหน่งอะไรสึกไปขอให้มีลาภอะไรพวกนี้ไม่ได้ท่านบอกยังต้องขอความขัดข้องอย่าได้เกิดทั้งทางโลกและทางธรรมอันนี้เริ่มเป็นทรงละคราวนี้มันมีอยู่ส่วนชีวิตนะคะมันไม่ได้เป็นไปตามคำขอหลวงตาเคยพูดอยู่มันถูกแล้วใช่ไหมคะเราขอได้เราขอเราก็ต้องกระทำไงสำคัญให้ตัวเราเองไงค่ะบางทีการขอตรงนี้อาจจะเป็นการตั้งเป้ากับหลวงปู่หรือครูบาอาจารย์ใช่ไหมคะว่าแน่ๆว่าจะมีขอแล้วก็ต้องทำไงค่ะโอ้ทำเพื่อส่งผลงานให้หลวงปู่ให้หลวงปู่เสกปิ๊งๆให้กับเราฉะนั้นการขอที่หนูว่าน่าจะชาญฉลาดสำหรับหนูมากขึ้นคืออารมณ์ดีอารมณ์ดีอย่าให้ขัดข้องทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีขอแล้วก็ต้องห่างจากอารมณ์ไม่ดีห่างจากคลื่นที่ไม่ดีห่างจากพวกที่ไม่ดีไงขอแล้วก็ยังไปอยู่มันก็จะดีได้ไงเรา